สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไวท์แฟนทอมจะมาพบกับเพื่อนๆในหัวข้อมอนนอกสายตานะครับตอนที่4นะวันนี้เราจะมาพบกับลินนะครับหรือก็คืออเมซอนแสงนั่นเองผมจำชื่อต้นมันไม่ได้นะว่ามันเขาเรียกกันอเมซอนใช่ไหมนั่นแหละก็คือลินนะครับนะเป็นชื่อที่ awake แล้วนะครับลินเป็นมอนสเตอร์สายโจมตีนะครับเมื่อเลเวล40 6ดาว awake ก็จะมีค่าสเตตัสตามที่เห็นนะครับมี HP อยู่ที่หมื่นหนึ่งกลางๆนะครับแต่ก็ยังดีนะว่าเลือดมันก็ยังเกินหมื่นขึ้นมานิดนึงนะครับในขณะที่ attack 790เนี่ยใช้ได้ครับนะสูงใช้ได้อยู่แล้วก็ defense 329น้อยมากครับถือว่าน้อยก็คือตัวคงบางหน้าดูนะครับลินนะจะเป็นตัวที่บางแต่ยังดีที่ว่าเลือดมันเยอะนะครับถ้าเราใช้ออฟที่เป็นเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์นะก็จะเพิ่มเลือดให้กับลินได้เยอะนะครับแต่อย่าไปเน้นเพิ่ม defense เลยเพิ่มนิดหน่อยก็พอครับเพราะว่าค่าตั้งต้น defense มันน้อยนะครับนะเราใช้ defense เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เพิ่มไม่เท่าไหร่นะเราไปหวังกับไอ้ defense ที่เป็นตัวเลขเพียวๆดีกว่าโอเคต่อไปเป็นสปีดนะครับสปีดอยู่ที่102นะก็ธรรมดาครับแต่ก็ยังถือว่าเร็วนิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าอยู่ในขั้นที่เร็วเพราะว่าเร็วจริงนี่มันควรที่จะเป็น107 108นะครับอันนี้พูดถึงสปีดแค่สปีดตั้งต้นนะลินเนี่ยเป็นสายโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเราการเล่นของเราเนี่ยก็ควรที่จะเน้น attack มันแน่นอนนะครับคีเลทคีดาเมจ3ค่านี้นะ attack คีเลทคีดาเมจควรที่จะมีเอาไว้นะครับปั้นให้เยอะๆไปเลยนะมันจะได้ยิงแบบแรงๆนะเนื่องจากสกิลของมันมีผลนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอันนี้เป็นสกิลแรกนะครับ accurate shot นะครับเป็นก็โจมตีแล้วมีโอกาสตี critical เนี่ย 30%ก็คือสกิลเนี้ยมันจะให้โบนัสคริติคอลเรา 30% นะครับนะเวลาเราโจมตีไปแต่ละครั้งนะครับไม่ใช่บัฟนะแต่ว่าไปเป็นที่ความสามารถของสกิลนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีคิเลทอยู่57นะครับเราใช้สกิล1โจมตีเนี่ยคิเลทก็คือ87นะครับแต่เฉพาะตอนที่ใช้สกิล1โจมตีเท่านั้นนะครับเมื่ออัพเลเวลเต็มก็จะได้ความเสียหายเนี่ยความแรงอ่ะนะเพิ่มมาอีก 30%โอเคนี่คือสกิล1นะครับต่อไปเป็นสกิล2สกิล2นี่มันต้องอ่านว่าอะไรเอ่ย Piercing Arrow ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสกิลที่ทำดาเมจได้แรงนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันจะยิงธนูพร้อมกับคิดความเสียหายเพิ่มขึ้นตามแมท HP ของศัตรูนะครับนะยิงศัตรูเลือดเยอะก็จะยิงได้แรงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าตัวที่มันจะไปยิงแรงเนี่ยก็คือพวกบอสนั่นเองตามดันตามหอคอยนะครับเมื่อเราอัพสกิลเต็มก็จะได้ความแรงเนี่ยเพิ่มอีก 25% นะครับลดคูลดาวน์ไปอีก1นะก็จะเหลือ3เทิร์นนะครับนะตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่4เทิร์นนะครับคูลดาวน์พอเราอัพสกิลเต็มมันก็จะเหลือแค่3นะครับต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายนะครับ Phantom Crush นะครับ Phantom Crush เป็นสกิลที่ยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำให้ศัตรูติดสตันได้ด้วย1เทิร์นนะแล้วสกิลนี้ความเสียหายเนี่ยก็คิดจากแมท HP ของศัตรูก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแรงกว่าสกิล2นะแรงกว่าพอสมควรนะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความแรงเนี่ยผมจำไม่ได้มันเท่าไหร่นะต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปดูไว้ก่อนนะครับนะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะอยู่ที่18หรือยังไงเนี่ยและสกิล2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12หรือ 15% นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะแรงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มันไม่สำคัญนะเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วแค่ว่ามันสกิลมันแรงขนาดไหนเมื่อเราเอาไปยิงกับพวกบอสเท่านั้นเองนะครับนะอันนี้คูลดาวน์อยู่ที่4เทิร์นตั้งต้นคูลดาวน์เนี่ยอยู่ที่5เทิร์นนะครับเมื่อเราอัพสกิลเต็มก็จะเหลืออยู่4เทิร์นนะครับแล้วก็ลีดนะครับลีดเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีให้กับพวก 18% อันนี้ใช้ได้ทุกที่นะครับเพราะว่าไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นอารีนาหรือดันเจียนนะครับเพราะฉะนั้นแค่คุณใช้ลินเป็นลีดเนี่ยพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับ Awake ก็ได้เป็น Leader Skill มาแล้วก็รูปเปลี่ยนไปนะมีประดับนู่นประดับนี่เต็มไปหมดทีนี้ Rune นะครับ Rune เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมว่านะเอาเป็น Rune Violence จะดีกว่า Rune Extra Turn นั่นเองเพราะลินเนี่ยใช้ดาเมจจากสกิล2สกิล3ค่อนข้างเยอะนะครับเราไม่จำเป็นต้องไป
หวังผลอะไรมากแต่ให้มันยิงรัวๆได้จะดีที่สุดนะแต่ของผมเนี่ยรูนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นมันแทบจะไม่มีแล้วนะครับนะเหลืออยู่8อันซึ่งก็มีอยู่แค่นี้คือมันไม่ครบเซตด้วยผมก็เลยใส่เป็นรูนนี้แทนนะครับรูนนี้รูนโทสะหรือรูนคิดดาเมจนั่นเองนะส่วนรูนระดับของรูนเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นแค่ระดับกลางๆเท่านั้นนะครับนะไม่ใช่รูนที่แบบดีแล้วนะครับยังไม่ดีเลยด้วยซ้ำนะจริงๆควรที่จะดีกว่านี้นี่มี4ดาวด้วยนะเห็นไหมครับคือรูนยังไม่ได้ดีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้งานให้เพื่อนดูกันว่าเนี่ยในระดับที่แค่รูนกลางๆอ่ะมันใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนโอเคถ้าอย่างนั้นขอเก็บนิดนึงทีนี้เราจะมาเริ่มพูดก่อนว่ามันเหมาะเอาไปลงที่ไหนบ้างนะครับอารีนาเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ยังหวังผลไม่ค่อยได้ยกเว้นว่ารูนคุณจะดีมากๆนะครับอย่างของผมเนี่ยมันเป็นระดับ2ทองเกือบ3ทองนะถ้าจะเอาลินลงไปเนี่ยคงยากนะครับเพราะว่าทุกตัวก็จะถึงเขาจะเป็นมอนที่เลือดเยอะก็ตามนะแต่ว่าดีเฟนส์เขาก็จะหนากันด้วยนะครับโอกาสที่จะให้ลินไปยิงเนี่ยมันน้อยส่วนใหญ่ก็จะโดนเขาสอยกระเด็นไปก่อนนะครับแต่จะลองดูไหมเดี๋ยวนะผมถ้าผมหาทีมสักทีมหนึ่งเดี๋ยวลองให้ดูครับแต่ต้องเป็นทีมที่ผมสามารถเน้นลดเกรดเขาได้เยอะๆนะเดี๋ยวจะลองให้ดูครับถามว่าทีมนี้ได้ไหมทีมนี้น่าจะได้นะครับเดี๋ยวนะขอลองวันทูลองครับตอนนี้ผมไม่เคยใช้ลินลงมาก่อนเหมือนกันนะใช้ลินลงอารีนาถามว่าปั้นมาแล้วได้ทำอะไรมั่งสำหรับเจ้าลินนะครับเอามายิงบอสผมลองเอามายิงพวกบอสในดันน่ะโอเคมันตายเร็วนะโดยเฉพาะไอ้เจ้าบอสน้ำที่เป็นหินธาตุน้ำนะครับเพราะลินเนี่ยมีสกิลอย่างเงี้ย2สกิลก็เลยยิงได้แรงนะแต่เดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทียบให้เทียบกับโฮมูลคุดน้ำด้วยนะครับว่าของใครจะยิงแรงกว่ากันเพราะไอ้โฮมูลคุดน้ำของผมเนี่ยสายเดียวคล้ายๆกับเจ้าลินเลยอันนี้เป็นแบบนี้นะครับถามว่ารอดไหมไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับแต่เดี๋ยวลองดูนะบอลน้ำผมอยู่ไหนนี่เอาไปแบบไม่มีฮิลด้วยประมาณว่าผมเปรี้ยวสุดๆว่างั้นโอเคไม่มีวิวนะครับถือว่าโอเคนะที่เอาบอลน้ำมาเพื่อที่ว่าพอบอลน้ำมันเกาะแตกตัวไหนสักตัวเนี่ยผมก็จะลองเอาตัวนั้นยิงดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้ตัวแรกที่ต้องจัดการนะครับก็คือเจ้านี่อาร์คลมเนื่องจากมันมีสกิลชุบนะอันนี้เราจะลองสกิล1เพียวๆก่อนละกันไม่ได้มีชนะท่าตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ยิงก็ยิงอาร์คลมเนี่ยแหละ3,000 นะครับดาเมจเพียวๆก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวผมกอดแตกไว้ก่อน1เทิร์นครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวพอเข้าเทิร์นมันเกาะก็หายอยู่ดีนะโอ้ลินเราโดนสตันอาร์คแสงเนี่ยหลายๆคนก็จะใส่เป็นรูสตันนะครับเนี่ยเพราะว่ามันได้ผลจากเคาน์เตอร์แบบนี้นะค่อนข้างป่วนนะครับเดี๋ยวดูนะว่าอาร์คเดี๋ยวผมจะลองใช้ลินเดี๋ยวลองสกิล3ยิงอนุมิตไฟนะครับเพราะว่ามันเกาะแตกนะมาลองดูกันว่าเท่าไหร่17,000โอ้ตายครับใช้ได้อยู่นะอย่างที่เห็นครับรูนเมื่อกี้ไม่ดีนะครับไม่รูนของเจ้าลินผมเนี่ยไม่ดีเลยแต่ว่ายิงอนุมิตไฟเขาตายอยู่นะครับแล้วก็โดนอาร์คลมมันชุบขึ้นมาครับโถไม่ไว้หน้ากันเลยชีวิตนี่โหดร้ายมากจะแพ้ไหมเนี่ยมีโอกาสแพ้อยู่นะต้องบอกไว้ก่อนวงการอารีนาชนะโดนในเจ้าอาร์คแสงนี่แหละครับตัวปัญหาเลยนะโอ้โหว่าแล้วเชียวแต่ได้ยิงไปทีนึงนะครับเมื่อกี้คือยิงเพียวๆแบบไม่มีบัฟดาบนะแค่ว่าฝั่งนู้นเขาเกาะแตกนะครับใช้ได้นะ17,000อย่างที่บอกครับไม่เคยเอาลองมาลองลงยิงเหมือนกันแล้วก็เปรี้ยวมากด้วยนะไม่เอาตัวคิวมาเลยนะครับผมก็ไม่รู้ผมคิดได้ไงนะแต่ก็โช
ชอบแบบนี้นะบางทีก็เวลาผมเล่นส่วนใหญ่บางทีก็ไม่ค่อยใช้ตัวฮิลอยู่แล้วนะครับโอเคตายไหมมีลุ้นชนะนะดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหานะครับแค่ไม่โดนเจ้าอาร์คแสงมันสตันบ่อยๆนะไอ้ตรงเคาน์เตอร์มันเนี่ยโอเคไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็น่าจะชนะครับน่าจะวินแล้วโอเคครับอันนี้ผมก็ออโต้แล้วนะเมื่อกี้เป็นสกิล3นะครับยิงอนุบิตไฟที่ก่อแตกก็อยู่ที่17,000นะครับถามว่ามันน่าพอใจไหมก็อาจจะไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้คีดาเมจผมเนี่ยก็ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็แอตแทกอยู่ที่พันนิดๆเองเดี๋ยวเข้าไปดูสเตตัสอีกรอบนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูคือมันไม่ได้สเตตัสไม่ได้ดีมากนะครับอีกอย่างแสดงว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอนุวิทย์ไฟเขาอาจจะไม่ได้เลือดเยอะมากด้วยนะตอนแรกผมตั้งใจจะยิงอาร์คลมแต่ว่าอาร์คลมมันเกาะไม่แตกสักทีมันมีแต่อนุวิทย์ไฟนะครับก็เลยยิงไปทีหนึ่งกินน้ำเขาอึดใช้ได้ครับบนน้ำผมนี่ก็วุดมากโอเคเจอ2ลูกยังไงก็ตายครับนะถ้าโดน2ลูกแล้วไม่ตายนี่พีทนะเขาต้องเลือดเยอะโคตรอันนี้ก็คือเอามาลงอารีน่านะครับแต่ถ้าเล่นจริงๆควรปั้นรูนดีกว่านี้หน่อยนะนี่เห็นไหมคิดดาเมจผมแค่110นะครับไม่เยอะนะแต่ถ้ามันสัก150ขึ้นไปเนี่ยจะแรงกว่านี้นะครับดอกนึงน่าจะอยู่ประมาณกับ 20,000 ขึ้นนะอันนี้ต่อไปเป็นการลงดันแล้วกันเดี๋ยวลองมายิงโกเลมน้ำนะครับมาลองดูว่ายิงเจ้าโกเลมน้ำเนี่ยเป็นยังไงเอาเจ้านี่ออกเลยใส่เป็นลินไปแทนนะครับแล้วก็เอาเป็นมังกรน้ำแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์นะอย่างน้อยจะได้ยิงอย่างน้อยลินจะไม่ตายนะครับใช้เมื่อกี้ถ้าใช้ฮาร์เทอร์ก็ไม่ตายนะเหมือนอย่างคลิปรีวิวที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวฮาร์เทอร์เอาไว้แต่ว่าสกิล3มันอาจจะคูลดาวน์ไม่ทันแล้วทำให้ลินโดนตีตายกลางทางนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้กอนน้ำดีกว่าค่อนข้างที่จะเซฟกว่าพอสมควรครับอันนี้ออโต้ไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปใช้ตอนด่านบอสนะเดี๋ยวจะกดมือให้ตอนด่านบอสถ้ายิงลูกน้องเนี่ยสกิล3ของลินหรืออเมซอนแสงนะครับถ้ายิงสกิล3ใส่เนี่ยมันทำให้ติดสตันด้วยนะถ้าเราไม่ได้เอาไปยิงบอสนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาไปไต่หอก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าพวกขอฮาร์ดเนี่ยมอนมันก็จะเลี้ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันมีตัวไหนที่หลุดมาจากการสตันของเราเนี่ยเราก็ใช้ลินเนี่ยแหละครับยิงซ้ำไปเลยมันก็สตันช่วยไปโกเลมน้ำยังไงก็จะยิงไม่ค่อยแรงมากนะครับเพราะว่าเลือดมันน้อยเวลาแต่ดีเฟนส์มันเยอะรวมถึงสกิล3มันเป็นแบบลดดาเมจด้วยนะครับก็เลยจะเดี๋ยวกดมือดีกว่าครับกลัวตายเหมือนกันมีโอกาสที่จะตายอยู่เพราะเลือดอาจจะไม่เยอะมากแล้วก็ดีเฟนส์นี่น้อยมากนะครับดีเฟนส์รวมไม่เกิน500นะครับสำหรับลินอันนี้ยิงสกิล2เล่นๆนะครับ 2,000 คือยิงมอนธรรมดาแบบนี้คงไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันน้อยมากนะครับหวังผลไม่ได้เลยนะออกเมื่อกี้ไม่คีด้วยนะไม่น่าเชื่อโอเคอันนี้เราจะมาลองยิงบอสกันนะครับหวังว่าจะติดสโลนะไม่ติดด้วยก่อแตกแล้วกันโอเคก่อแตกนะครับได้ดาบด้วยทีนี้เราก็จะเห็นว่าลินจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เริ่มที่สกิล3นะครับจะเห็นความเร็วเห็นดาเมจชัด 38,000 นะครับนะอย่าลืมว่ารูนผมไม่ได้ดีนะอย่างที่ผมบอกไปรูนไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต่อให้รูนไม่ดีอ่ะมันก็ยังเอามาทำดาเมจได้ดีนะครับสำหรับลินนะในการที่เราจะเอามาทำดาเมจบอสนะครับก็มีประโยชน์ครับ
อันนี้ผมไม่รู้จะได้ยิงสกิล2อีกรอบไหมนะผมพยายามได้ครับได้จะได้ยิงให้เห็นอีกทีนะครับเมื่อสักครู่นะครับสกิล3เนี่ยอยู่ที่ 38,000 นะอันนี้สกิล2นะครับ คือมันไม่คริติคอลนะก็เลยโดนน้อยนะครับอยู่ที่ 12,000 นะครับถ้าคีก็น่าจะแรงกว่านั้นสักเท่านึงมัน102คีดาเมจผมเนี่ยมันอยู่ประมาณ107ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเมื่อกี้มันคริติคอลเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 22,000 20,000 หรือ 25,000 นะครับน่าจะราวๆนั้นนะอันนี้นะสกิล1ยัง 7,800 กว่านะครับอันนี้คำนวณไว้แล้วครับว่าจะได้ปล่อยอย่างนี้นึกว่ายิงสกิล3เมื่อกี้แล้วจะตายเลยกลับไม่ตายนะครับโอเคที่เรทผมน้อยไปหน่อยนะครับเลยทำให้บางครั้งยิงสกิล2เนี่ยบอสไม่ตายมันเลยไม่ติดคริติคอลนะครับแต่ใช้ได้อยู่นะงั้นเดี๋ยวลองไปยิงอีกตัวแล้วกันตัวที่เลือดเยอะๆนะครับเอาเป็นมังกรไฟก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ายิงมังกรไฟโดนเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวจัดทีเป็นทีมสปีดไปแล้วกันนะครับเพื่อให้ชัวร์นะผมก็จะใช้ฟักทองน้ำกับนี่แบบนี้ครับแล้วก็เอาลินไปครับเพื่อที่จะได้ยิงมังกรไฟแบบเกาะแตกได้ชัวร์นะครับเพราะว่าเสาของมังกรไฟก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันให้บัฟวิวนะครับแล้วมันล้างบัฟของเราไปด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาฟักทองน้ำนี่แหละไปคอยดึงบัฟของมังกรไฟออกมานะครับฟักทองน้ำก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับใครที่มีผมก็แนะนำให้ปั้นนะครับนะฟักทองน้ำใช้ได้อยู่อันนี้จะกดมือดีไหมจริงๆออโต้ก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกบางทีก็เสียวนะเพราะว่าดันมังกรเนี่ยไอ้พวกเสาพวกนี้ค่อนข้างที่จะยิงแรงครับแล้วก็เจ้าลินเนี่ยมันเลือดน้อยมากยิงลูกน้อง 16,000 นะครับคริติคอลเมื่อสักครู่เป็นสกิล2นะไม่รู้ถ้าสกิล3จะตกเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมกดมืออยู่นะอันนี้ลองสกิล3นะครับยิงใส่เสานะ 21,000 ครับก็ใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าอย่าลืมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคูลดาวน์ของสกิลมันก็ไม่เยอะนะสกิล2กับสกิล3เนี่ย3เทิร์นกับ4เทิร์นนะครับก็ใช้ได้ค่อนข้างต่อเนื่องรวมถึงสกิล3เนี่ยมันยิงแล้วสตันนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอยู่นะเราสามารถเอาไปคอยยิงมอนที่มันกำลังจะได้เทิร์นเพื่อให้มันสตันไปนะครับเดี๋ยวลองยิงไอ้เจ้ามังกรตัวนี้ดูครับตัวกลางนะครับว่าโดนเท่าไหร่เกาะไม่แตกหรือโอเคแตกแล้วครับน่าจะเป็นยังยิงไม่ได้สกิล1ก่อนครับ 9,000 ครับธรรมดานะผมว่าคือไม่แรงอยู่แล้วนะอย่างที่บอกว่ารูนก็ไม่ได้แรงนะรูนผมไม่ได้ดีมากนะครับก็เลยไม่แรงมากแต่เดี๋ยวลองสกิล2ดูครับอยากเห็นเหมือนกันว่าสกิล2ยิงเจ้าตัวกลางเนี่ยเท่าไหร่หรือเจ้า3ดีเอา2แล้วกันครับ2นะ 15,000 ก็ได้อยู่นะถ้าสกิล3ก็จะแรงกว่าเนี้ยประมาณสัก 4-5,000 นะถ้าผมกะไม่ผิดความแรงมันจะต่างกันอยู่ประมาณ 4-5,000 ครับแต่ขึ้นอยู่กับเลือดของเจ้ามอนสเตอร์ที่เราไปยิงด้วยนะครับถ้าเลือดมันยิ่งเยอะเนี่ยส่วนต่างก็จะยิ่งเพิ่มไปอีกนะอันนี้ที่เอาฟักทองน้ำมาด้วยก็เพราะว่ามันจะได้ลีดสิกได้บัฟคริติคอลนี่แหละครับบัฟคริเลตเนี่ยเอามาคราวนี้จะได้ยิงโดยที่ติดคริติคอลค่อนข้างชัวร์แน่นอนหน่อยกลัวเดี๋ยวยิงแบบรับแป๊กเหมือนตอนยิงเจ้าโกเลมนะครับอันนี้ผมยิงแต่สกิล1ไว้นะเลี้ยงสกิลไว้ก่อนโอเคเข้าห้องบอสก็จะพร้อมทุกตัวครับสกิลโอเคก่อแตกนะโอเคครับโอเคอันนี้บัฟทุกอย่างพร้อมครับทีนี้เราเริ่มที่สกิล3นะครับยิงใส่บอสไป 29,000เบากว่าที่คิดแฮะแต่ก็ 29,000 ก็ถือว่าเยอะนะครับนะหลายๆตัวที่ทำดาเมจมังกรไฟได้ 29,000 เนี่ยที่ผมเห็นก็จะเป็นรูนดีๆหรือมอนที่เป็นแบบ5ดาวเจ๋งๆเงี้ยนะครับแต่อย่างที่เห็นเนี่ยรูนผมเนี่ยก็อยู่ที่4ดาวกับ5ดาวเท่านั้นนะ
มีบวก9บวก12ด้วยอันนี้เป็นสกิล2นะครับ18นะโอ้มันต่างกัน10,000นะครับสกิลความแรงของสกิล2และสกิล3นะต่างกัน10,000เลยนะครับถ้าถามแล้วสกิล2เนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่สกิล3จะหวังดาเมจได้ค่อนข้างสูงกว่าเยอะนะถ้าเป็นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับตอนแรกผมนึกว่ามันต่างกันไม่เยอะนะเพราะว่าจำได้ว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยไปยิงอ่ะมันต่างกันไม่เยอะนะครับแต่อันเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยมันต่างกันเป็นหมื่นเลยนะอาจจะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใส่เป็นรูนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะครับมันเลยมีส่วนต่างของคิดดาเมจที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็พอมาทำดาเมจใส่เจ้ามังกรไฟเนี่ยเลยต่างกันไม่ค่อยเยอะนะแต่พอเป็นรูนอันเนี้ยมันอาจจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ที่ผมใส่เป็นรูนเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเนี่ยไม่ได้เน้นคิดดาเมจเลยส่วนอันนี้ก็ไม่ได้เน้นนะครับแต่ว่ามันได้จากออปชันของรูนคิดดาเมจนะครับรูนโทสะน่ะก็เลยทำให้มันมีคิดดาเมจอยู่ที่หลักร้อยนึงนะครับแต่นั่นแค่หลักร้อยนะลองคิดดูว่าถ้าคุณทำคิดดาเมจมันขึ้นไปถึง150เนี่ยซึ่ง150เนี่ยทำไม่ยากนะครับนะแค่ช่อง4คุณใส่เป็นออฟคิดดาเมจแค่นั้นก็พอแล้วนะครับก็สามารถถึง150ได้ไม่ยากคุณก็ใช้สกิล3เนี่ยนี่ 30,000 นะครับดังนั้นถ้าใช้ถ้ารูนถ้าเซตรูนที่ใส่นะครับยังไงก็ตามแต่ถ้าคีดาเมจของลินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก150เนี่ยผมว่าน่าจะยิงเกือบ 40,000 นะรวมถึงค่าสเตตัสอื่นๆถ้าเพิ่มไปอีกก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับนะและการที่มันยิงตามดาเมจ2สกิลเนี่ยสกิล2กับสกิล3ก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์ครับนะแต่ก็อย่าต้องระวังนิดนึงนะครับตัวมันบางเราควรที่จะเอามาใช้ในสเต็ปที่แบบว่าเพื่อนร่วมทีมที่ดีหรือคุณควรที่จะให้มันมีเลือดด้วยนะครับเน้นออปชันที่เลือดด้วยนะให้มันสามารถทนดาเมจได้หน่อยนะครับไม่งั้นมันจะตายง่ายไปอันนี้เดี๋ยวผมลองมายิงบอสหญิงเลยแล้วกันนะครับด่าน normal นะจะได้เห็นว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่การันตีว่าจะผ่านชัวร์นะครับเนื่องจากเหตุผลหลายๆอย่างนะครับคือบอกเลยว่าไม่ชัวร์ว่าจะรอดไหมผมเอาเป็นหัวไฟเนาะเอาเป็นบาเลตต้าดีกว่าเนื่องจากเราจะให้มันมาช่วยลดเกจนะครับก็เลยไม่ได้หวังจะให้มันโจมตีอะไรรุนแรงมากนะแล้วเราก็จะใช้นี่ครับใช้งูมืดจริงๆแล้วผมจะใช้อินุแสงก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้มีสโลบอสด้วยนะครับก็เลยเอาเป็นงูมืดไปละกันเอ๊ะหรือผมจะเอาอินุแสงดีเพื่อความชัวร์ไหมคือในแง่นึงเนี่ยก็กลัวว่าจะยิงไม่ตายนะครับลองทีมนี้แล้วกันครับอันนี้จัดทีมสดๆเลยนะไม่เคยใช้มาก่อนนะแต่เห็นว่ามันเป็น normal ก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ยากมากนะครับเราก็สามารถที่จะจัดได้นะครับผมกางบัฟทำไมเนี่ยไม่เป็นไรครับกางไว้ก่อนก็ได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเข้าเทิร์นของ Oracle Fight เนี่ยมีโอกาสที่ Oracle Fight มันจะลบบัฟเรานะครับนี่ผมหวังให้มันกอดแตกนะครับจากนั้นผมจะให้ลินยิงสกิล3ปุ๊บโอเคเท่ากับว่า 26,000 นะครับนะอันนี้คือขอ normal นะครับ normal หญิงนะเราก็ยิงออฟไฟปลายได้ใช้ได้ครับใช้ได้ไม่เร็วโอเคถึงล่มน้ำใช้สกิลก็ไม่น่าเป็นห่วงอันนี้ลองยิงแบบว่าไม่มีเกาะแตกนะครับ14,000แล้วไม่คริติคอลด้วยโอเคนั้นต้องบอกไว้ก่อนเลยอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะว่าสกิลที่คิดดาเมจตามเลือดของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคิดตามแมท HP ของเอมินี่เนี่ยต้องเน้นไว้เลยนะครับว่าควรให้มันมีเกาะแตกนะครับแล้วสกิลจะแรงนะถ้ามีดาบเนี่ยแล้วเกาะไม่แตกเนี่ยผมว่านะมันแรงสู้เกาะแตกแล้วไม่มีดาบไม่ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเนื่องจากผมสังเกตจากกิฟไฟนะเป็นแบบนั้นจริงๆ
ผมเคยลองใช้กิฟไฟเนี่ยมาตีพวกด่านบอสนะแล้วไม่ได้เอาตัวเกาะแตกมาด้วยนะครับปรากฏว่าค่อนข้างช้านะครับนะช้ามากไม่ใช่ช้ามากต้องบอกว่าดาเมจมันน้อยครับแต่ถ้ามันเกาะแตกเนี่ยต่อให้เราไม่มีบัฟดาบอะมันก็ยังยิงได้แรงนะแรงกว่ามีบัฟดาบแน่นอนครับที่ผมเห็นคือมีบัฟดาบแล้วเกาะไม่แตกครับต้องบอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใครที่เอามอน มอนที่มีสกิลโจมตีตามแมท HP ของฝั่งตรงข้ามนะครับเน้นไปเลยว่าคุณควรไปคู่กับมอนที่มีเกาะแตกเท่านั้นนะส่วนดาบเนี่ยถ้ามีก็ดีครับเพราะว่าถ้ามีมันก็จะแรงขึ้นไปอีกแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียหายถ้ายิงเพียว 7,000 นะครับแต่ว่าเราสตันมันนะนั่นคือสิ่งที่ผมจะหวังจากไอ้นี่ได้ถือว่ามาเป็นตัวสกัดได้นะครับถ้ามีมอนตัวไหนหลุดเราก็ใช้สกิล3ยิงเพื่อที่จะสตันนะครับยิ่งถ้าเราใส่ลูน EX เนี่ยลูน Extra Turn เนี่ยมันก็จะสามารถยิงตรงนี้ได้ค่อนข้างรัวขึ้นนะครับใช้งานได้นะผมเห็นเท่าที่เห็นลิงก็ใช้งานได้แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าลูนไม่ดีอย่างที่บอกอย่างที่โชว์ไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นมากยังไม่ได้เน้นการใช้งานเพราะรูนมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปใส่ตรงไหนดีแต่ถ้าเอามาถ้าเพื่อนๆมีแล้วยังไม่ได้มีมอนที่ดีกว่านะครับไม่ได้มีมอนตัวดาเมจที่ดีกว่านะก็ปั้นเลยครับลินของผมนี่ก็สกิลเต็มทุกสกิลครบทุกไอ้นี่นะครับทุกท่าแล้วนะคูลดาวอะไรมันก็จะเรียบร้อยหมดละเดี๋ยวจะลองไปยิงบอสหญิงดูครับดูว่าโดนเท่าไหร่ยิงอีฟิตมืดนะครับสกิล3 27,000 นะครับนี่มาให้เบานะนี่ถ้าเน้นรูนให้มันดีกว่านี้ก็จะยิงแรงกว่านี้ครับเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะรวมถึงมันมีสกิลคือสกิล2กับสกิล3เนี่ยมันคิดตามเมท HP ของฝั่งตรงข้ามทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับ2สกิลนะถ้าคุณใส่รูนดีๆก็อาจจะเก็บได้2ตัวนะครับถ้าไปเล่นกับคนอื่นก็ผมว่าไปเล่นกับพวกอารีนาก็ยังทำดาเมจได้อยู่นะอย่างที่บอกแต่คุณต้องใส่รูนให้มันดีนะครับคือรูนเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับเดียวกับมอนตัวอื่นที่คุณเอาไปไต่ในแรงๆนั้นน่ะถ้าคุณอยู่ในระดับดาวทองนะคุณใส่ตัวอื่นอยู่ในรูน6ดาวหมดอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาลินให้อยู่ในระดับรูน6ดาวเท่าๆกันนะครับอย่าเอาแค่ใส่รูนเล็กๆน้อยๆแล้วไปตีนะอย่างนั้นก็คงไม่รอดนะมันไม่ใช่มอนที่เก่งขนาดนั้นนะครับแต่อันเนี้ยผมจะสื่อให้เห็นว่าถึงรูนไม่ได้ดีมากนะครับนะอย่างของผมเนี่ยก็ยังเอามาใช้ประโยชน์ได้เห็นได้ชัดว่ามันทําดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับแค่เพิ่มเลือดให้มันเยอะนะครับคีเลดเยอะๆคีดาเมจเยอะๆนะแอทแทคมีก็ได้ครับแต่ผมว่านะเน้นคีเลดกับคีดาเมจดีกว่าแล้วก็เน้นเลือดครับให้มันอยู่รอดส่วนสปีดเนี่ยมีหรือไม่มีก็แล้วแต่เราแล้วแต่ทีมด้วยนะครับแล้วแต่ทีมจะเหมาะสุดโอเคตัวกลางเป็นสีเขียวนะครับผมจะยิงตัวไหนดีถ้าเน้นจริงๆอาจจะยิงตัวสีคงยิงตัวสีแดงก่อนครับก่อไม่แตกซะงั้นสีแดงเนี่ยเวลามันเคาน์เตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะลบบัฟเราไปอันหนึ่งนะโอ้ถ้ายิงแบบก่อไม่แตกอยู่ที่ 5,000 นะครับไม่เยอะนะแต่ถ้าก่อแตกก็น่าจะแรงนะครับก่อแตกนี่น่าจะตกประมาณ 12,000 ถึง 15,000 หรือเปล่าในสกิล3นะครับแต่ตัวกลางอาจจะยิงได้แรงกว่านะแต่นี่เดี๋ยวลองดูก่อนครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเจอตัวกลางเป็นบอสเขียวก็ลำบากนิดนึงครับว่ามันคอยดูดเกจเราตลอดเวลาอ้าวผมกดสกิลผิดโอเคมังกรน้ำได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นพอดีครับเอาผมเอาวูซาหรือนกแก้วน้ำมาเนี่ยก็เพราะว่าเกาะมันค่อนข้างหนานะครับนะต้องบอกว่าหนามากครับขนาดเจอบอสหญิงที่เป็นฮาร์ดเกาะวูซาผมยังไม่แตกเลยนะถ้ามอนไม่ใช่แบบ
มอนแบบดีเฟนต์บางๆอย่างผัวไฟอย่างเงี้ยถ้าผมกลางโล่ไว้เนี่ยแล้วบอสหญิงที่เป็นฮาร์ดนะครับโจมตีมานะเกาะไม่แตกนะครับเคยลองแล้วก็เลยมั่นใจได้ว่าเกาะของบูซานี่หนามากน่าจะประมาณ 7-8,000 เลยนะครับนะดาเมจของมันเอ้ยความหนาของโล่มันนะของผมนะโอเคทีนี้ก็จะเป็นบอสเขียวแล้วครับเดี๋ยวรอมันติดสตันแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเกาะแตกมันให้ได้ต้องอีกเทิร์นหนึ่งนะครับอันนี้ผมยิงสกิลหนึ่งไว้ก่อนแล้วกันอันนี้เดี๋ยวผมจะให้มันได้ใช้สกิลไปนะโอเคมันติดมือแล้วครับหวังว่าวูบน้ำคราวนี้จะเกาะแตกติดนะครับอันนี้ขอยิงสกิลหนึ่งไว้ก่อนเอ้าสกิลมันคูลดาวน์ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันมีพวกมังกรน้ำมาคอยลดเกจอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นอย่างน้อยลินน่าจะได้ยิงสกิล3นะครับโอ้ก่อไม่แตกครับก่อไม่แตกงั้นผมยิงโดยที่ก่อไม่แตกแล้วกันนะ 14,000 ครับนะถ้าก่อแตกก็น่าจะแรงกว่านี้นะน่าจะตกอยู่ประมาณก็คง 30,000 กว่านะผมว่าเซ็งเลยครับวูบน้ำนี่มันลุงนี้เอาเป็นอินุมาก็ดีนะเราไม่น่าเอาเป็นวูบน้ำเลยคือเมื่อกี้ขี้เกียจหาครับก็เลยกดเจอวูบน้ำตัวแรกไปเลยก็เอาวูบน้ำไปเลยที่ไหนได้ใครจะไปนึกว่ามัน2ทีก็กรอบอันนี้เป็นสกิล2นะครับ 8,000 ก็ใช้ได้นะไม่ได้แรงมากแต่ผมว่าแต่นี่คืออย่างที่บอกมันเป็นตอนที่เกาะไม่แตกนะครับโอ้โหก็อันนี้ตัวกลางเป็นสีแดงนะครับสังเกตบอสได้ง่ายๆนะว่าตัวกลางเป็นสีอะไรก็คือไอ้เจ้า2ตัวที่ออกมาด้านข้างเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะครับตัวกลางคือสีที่ขาดไปนะเราก็จะสังเกตได้ไม่ยากหลายๆคนที่มาตีครั้งแรกจะงงนะครับเวลาเจอบอสพวกนี้ว่าเฮ้ยต้องตีตัวไหนก่อนตียังไงก่อนเลี้ยงง่ายๆนะครับตัวที่ตีสังเกตตัวที่ให้ตีนะครับก็คือสีฟ้านั่นเองนะสีฟ้าเนี่ยเราตีสกิลมันได้แน่นอนเพราะว่ามันแค่ตัวหนานะครับตัวสีเขียวเนี่ยมันจะดูดเกจเราทุกตัวนะครับ 5% นะเพื่อไปเพิ่มให้กับตัวมันเองนะครับตัวสีแดงเนี่ยจะโต้กลับทุกครั้งที่โดนโจมตีนะครับตัวสีเขียวผมลืมบอกไปนึงตัวสีเขียวเนี่ยมันดูดเกจต่อเมื่อเราโจมตีมันนะครับเมื่อมันโดนโจมตีเนี่ยไม่ว่าเราจะโจมตีกี่ครั้งก็ตามนะมันก็จะดูดเกจไปเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลี่ยงโจมตีตัวสีเขียวกับตัวสีแดงนะครับยกเว้นว่ามันจะติดสตันนะถ้ามันติดสตันเนี่ยเราสามารถตีมันได้นะครับแบบนี้นะมันก็จะไม่โต้กลับไม่ทำอะไรเราแล้วไม่ดูดเกจด้วยแต่ถ้าเป็นตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันยังตัวหนาเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะโอ้โหปุ๊บน้ำเกาะไม่แตกอีกแล้วนะครับลดเกจไม่ติดด้วยครับสุดยอดครับนี่เน้นตีที่ตัวฟ้านะครับเป็นเทคนิคง่ายๆลองยิงตัวฟ้ามั่งสกิล2ยิงตัวฟ้าไม่เข้าเลยนะครับ407อ่ะยิงแบบนี้นี่ไม่ได้อะไรเลยนะยังยิงตัวเขียวหรือยิงบอสจะดีกว่านะครับสกิลที่คิดดาเมจตามไอ้นี่นะตามแมททีพีนะครับอันนี้ขนาดหอธรรมดานะยังยิงตัวฟ้าไม่ค่อยเข้าถ้าไปยิงแบบระดับขอฮาร์ดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันคงไม่ระคายผิวมันนะผมว่าอันนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับนะไอ้เจ้าวูบน้ำเนี่ยมันเกาะไม่แตกสักทีคือใจอยากให้มันเกาะแตกบอสให้ได้แค่นั้นก็พอนะครับแต่ถ้ามันยังเกาะแตกบอสไม่ได้เนี่ยก็ลำบากนะผมนี่มันต้องอย่างนี้คือไม่สนในตัวข้างๆแล้วเอ้าพอไม่สนก็กลายเป็นว่าสกิลคูลดาวอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหเกือบตายนะนี่ลินมันตัวบางนะครับบอสมันกำลังจะเรียกกลับร่างเดิมนะครับซึ่งผมต้องรีบฆ่าเจ้าบอสก่อนนะไอ้เจ้าร่างแยกสีเขียวนะครับสีฟ้าเนี่ยคิดว่าน่าจะตายนะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวสีเขียวเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับแต่ผมลองยิงบอสก่อนแล้วกันให้เพื่อนๆได้เห็นนะความแรง 35,000 ครับนะอันนี้คือสกิล1นะไอ้สกิล3นะครับถือว่าแรงใช้ได้อยู่แล้วอยู่เลยพูดบางครั้งก็เบอร์ครับ
โอเคโอเคนี่คือจะรอดไหมเนี่ยผมต้องลดเกียร์ให้ติดนะครับถ้าไม่ติดนี่ลำบากแน่นอนโอเคติดนะจริงๆถามว่าจะฆ่าบอสก่อนที่มันจะเรียกกลับได้ไหมได้มั้งผมว่าอันนี้ล็อกสกิล2นะครับจริง 20,000 ครับนะรวม2สกิลก็จะตก 4-50,000 นะครับสบายๆนะครับถ้าคุณเล่นรูน EX เนี่ยก็จะดีกว่านี้เอ้ยตีผิดครับไปตีเจ้าตัวเขียวนะมันเลยมาดูดเกตไปต้องรีบฆ่าในตาถัดไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบอสมันไม่สตันนะแต่ตัวเขียวเนี่ยมันตัวบางนะครับเราสามารถฆ่ามันได้ไม่ยากนะตัวแดงก็ตัวบางเหมือนกันครับมันแค่ลำบากตรงเวลามันโต้กลับแค่นั้นเองแต่นี้มันอาจจะตายก่อนที่จะเรียกรวมล่างอีกรอบก็ได้นะครับถ้าลินได้ยิงอีกรอบนึงก็ตายแล้วนะ น่าจะตายนะครับนะเดี๋ยวเจอลิงยิงสกิล3ก็ตายแล้วอันนี้ไม่ได้มีบัฟดาบนะครับเป็นยิงโดยที่กอดแตกเฉยๆนะครับอย่างที่บอกมีบัฟดาบเนี่ยก็อาจจะแรงขึ้นอีกประมาณ 3-5,000 นะครับประมาณนั้นนะ 36,000 ครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวทำดาเมจที่ดีอีกตัวนึงเลยอเมซอนแสงนะครับหรือก็คือลินนั่นเองใครที่มีก็อย่าไปกินมันนะครับหรือจะเก็บมันดองไว้ก็เสียดายนะผมว่าถ้าคุณยังไม่ได้มีมอนทำดาเมจตามสัดส่วน HP นะครับของฝั่งตรงข้ามนะคุณก็สามารถปั้นลินมาได้อ่ะผมเข้าหน้านี้ทำไมเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ย้อนกลับไปนิดนึงมาพูดถึงรอยแยกบ้างถ้าเรามาเข้ามารอยแยกเนี่ยถามว่าลงเลท5ได้ไหมสเตตัสของผมเนี่ยลงไม่ไหวแน่นอนน่าจะตายครับแต่ถ้าลงเลทต้นๆน่ะได้นะแต่ผมคิดว่านะครับยังไงก็ควรเอาตัวอื่นดีกว่าหรือถ้าคุณอยากเอาลินลงเนี่ยมันอาจจะทำได้ดาเมจได้สูงนะแต่คุณต้องเพิ่มดีเฟนส์กับเพิ่มเลือดให้มันเยอะกว่านี้นะครับนะดีเฟนส์ก็ควรที่มีรวมกับดีเฟนส์ตั้งต้นของมันเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ให้ได้นะครับหรืออย่างน้อยก็ต้อง800นะอย่าต่ำกว่า800เลยไม่งั้นไม่รอดรวมถึงเลือดเนี่ยควรจะบวกให้ได้ประมาณ 8,000 ขึ้นไปนะครับ2 อย่างนั้นต้องมาคู่กันนะครับถ้าคุณอยากจะเอาลงเลท5นะหรือเลท3เลท4ผมคิดว่าคงต้องสเตตัสนั้นแหละสำหรับลินนะครับแล้วก็ถ้าลงหนอนตัวอื่นเนี่ยถามว่าลงตัวไหนได้บ้างผมว่าตัวที่น่าเอามาลงที่สุดก็คือเอามาลงเจ้าเนี่ยไอ้เจ้าหนอนแสงนะครับเพราะว่าหนอนแสงเนี่ยมันต้องใช้มอนที่สกิลโจมตีเดี่ยวและแรงๆนะครับในการโจมตีนะลินเนี่ยมีสกิลโจมตีแรงถึง2สกิลนะครับสกิล1ก็แรงใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเอามันมายิงเนี่ยก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ควรที่จะปรับรูนให้ดีกว่าของผมนะอย่างที่บอกรูนของผมเนี่ยถ้าเอามาลงอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับนะอาจจะทำดาเมจได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันยังคือสเตตัสมันยังน้อยไปมันรูนที่เห็นเนี่ยเอามาลงพวกหอคอยกับดันจะดีกว่าครับนะรูนไม่ต้องเก่งมากก็ยังสามารถเอามาลงได้นะอย่างเมื่อกี้ก็สามารถเอาไปยิงฮาร์ดได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่รูนนะครับเดี๋ยวโชว์กลับไปที่ลูกมอนนะแล้วเดี๋ยวโชว์รูนให้ดูอีกรอบนึงกดผิดครับไปโดนเจ้าตัวกดยกเลิกอัดกลับไปที่รูนตรงนี้นะครับสเตตัสนะนี่ครับสเตตัสอยู่ที่เลือดรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,800 เองนะครับ 15,800 เองนะนี่คือเลือดรวมถึงแอตแทคอยู่ที่1,900 นะครับนะตีไป 1,900 ได้ 1,900 ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแอตแทคค่อนข้างสูงนะแต่มันยังสูงกว่านี้ได้เยอะนะครับแล้วก็นี่คิเลตกับคิดาเมจเนี่ยคิเลตเนี่ยควรที่จะอยู่ที่70นะครับของผมนี่ถือว่าต่ำไปนะถ้าใครอยากบ้านจริงผมแนะนำยังไงก็ต้อง70ขึ้นรวมถึงคิดาเมจเนี่ย150ขึ้นครับนะแอตแทคมันจะน้อยลงไปก็ไม่เป็นไรนะครับไปใส่เป็นช่อง4เนี่ยให้เป็นคิดาเมจดีกว่าถ้าเป็น6ดาวได้ยิ่งดีครับนะอันนี้โชว์รูนให้ดูก่อนนี่คือรูนต้องบอกว่าธรรมดานะครับนะแค่บวก12เองแล้วก็อยู่ในระดับรูน5ดาวด้วยแต่ก็ทำดาเมจได้อย่างที่เห็นนะครับนะถือว่าเป็นตัวทำดาเมจที่ดีอีกตัวนึงเลยซึ่งผมก็คิดว่า
น่าเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ใช้กันใครที่มีและยังไม่ได้มีมอนทำดาเมจเพียวๆหรือมอนที่มันทำดาเมจตามเลือดนะคุณก็ปั้นลินได้ครับเอามาใช้งานได้ค่อนข้างดีเอาไปยิงพวกบอสนี่แหละไอ้พวกบอสชั้นต่างๆนะในหอคอยนะครับเอาไปยิงสอยๆมันเพราะหลายๆครั้งผมต้องบอกก่อนเวลาเล่นไต่หอคอยนะครับหลายๆคนก็มักจะชอบเล่นทีมที่เน้นดาเมจคืออัดแต่บอสเลยนะครับให้มันตายในประมาณคอมโบหรือ2คอมโบก็คือเข้าเทิร์นเราเทิร์น1 2เทิร์นเนี่ยบอสตายแล้วเนี่ยใครๆก็จะชอบเล่นแบบนั้นกันเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเอาลินเนี่ยไปใส่ไว้ในสล็อตนั้นได้เหมือนกันในทีมนะครับนะขอแค่กอดแตกบอสให้ได้ก่อนแล้วคุณก็เอาลินนี่แหละยิงสกิล2กับสกิล3ไปทำดาเมจได้เยอะครับนะอย่างน้อยก็ต้องตัวละ 10,000-20,000 แน่นอนล่ะโอเคถ้ายังไงอันนี้ก็เป็นแค่การแนะนำมอนนอกสายตานะครับตอนที่4นะครับกับตัวอเมซอนแสงหรือลินนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะใครที่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe ได้เป็นดีครับนะโอเคงั้นก็ยังไงขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ